รองผู้อำนวยการท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องชาวสถาบันสุขภาพแห่งทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Research Empower Week ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตท่านอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะว่าจะเป็นการนำเสนอแบบไม่ค่อยเป็นทางการนักนะคะค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ว่ามิชชั่นแล้วก็วิชั่นของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจะต้องการที่จะสร้างบรรยากาศให้มีความสร้างสรรค์แล้วก็สบายๆมากที่สุดนะเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยมีความเชื่ออย่างนึงค่ะว่าทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติที่อยู่ในตัวของเราทุกคนเนี่ยคือหัวใจของความเป็นเด็กนะคะเพราะว่าเด็กๆเองเนี่ยจะเป็นเด็กที่เวลาเราดูเด็กเนี่ยมันคงไม่มีเด็กไหนที่น่าเบื่อเลยใช่ไหมคะเด็กทุกคนรู้แล้วแต่มีเสน่ห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองกล้าแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เต็มร้อยกับทุกๆสถานการณ์ที่เขาเผชิญในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวง่ายๆแล้วก็เด็กเนี่ยก็จะเห็นความสุขและความสนุกสำคัญกว่าตัวตนของตัวเองหรืออีโก้นะคะเด็กสามารถที่จะสับสวิตช์ทางอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วตะกี้เพิ่งทะเลาะกับเพื่อนสักพักก็เดี๋ยวก็มาเล่นด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งตัวอย่างที่เราจะได้เรียนรู้จากเด็กในฐานะของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราไม่เพียงมีหน้าที่ดูแลเด็กๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราเองจำเป็นที่ต้องดูแลหัวใจของความเป็นเด็กของบุคลากรในสถาบันของเราทุกคนด้วยนั้นท่านอาจจะได้ค่อยๆสัมผัสจากรูปแบบของงานหรือว่าชื่อเรื่องที่เราอยากจะสร้างสรรค์ให้เกิดแรงบันดาลใจเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่สั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งจากท่านผอ.หรือว่าคำสั่งจากรัฐมนตรีมันไม่มีใครสั่งได้แต่ว่าการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยก็คงไม่ต่างกับการเรียนภาษาที่2ใช่มั้ยคะวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดก็คือจะต้องโยนตัวเองเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่ใช้ภาษานั้นๆเช่นเดียวกันการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก็คงจะต้องกระโดดเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของกิจกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เช่นเดียวกันนะคะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้มาอยู่ในบรรยากาศที่มีความแปลกใหม่สบายๆไม่ต้องกังวลหรือว่าติดกรอบรูปแบบเดิมๆเพราะว่าหลายท่านอาจจะถามว่าชีวิตไม่ใช่รูปถ่ายทำไมต้องอยู่ในกรอบถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในความคิดสร้างสรรค์เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นไปได้หมดเพียงแต่ว่าเราจะกล้าเปิดหัวใจของเราให้กว้างเหมือนเดิมอย่างที่เคยเปิดหรือเปล่านะคะดังนั้นที่ฉันแพทย์หญิงวรุณีในนามของประธานของ Research Empowerment และ Innovation ต้องชี้แจงนิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นประธานนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นกิริยาหรือเป็นกรรมซะมากกว่านะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมีความตื่นคือตัวเองรู้สึกตื่นเต้นยินดีมากเลยที่ได้จัดกิจกรรมนี้เพราะว่าเราอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงแล้วตัวเองก็เคยเป็นเด็กมาก่อนนะคะไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนี้เลยนะคะค่ะวันนั้นก็หวังว่างานนี้คงจะช่วยจุดประกายความคิดเพื่อชีวิตคนทำงานแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเอาใจไปบันดาลแรงให้เกิดพลังในการที่จะดูแลผู้ป่วยต่อไปในวันนี้เราก็จะมีคณะวิทยากรจากหน่วยงานที่มีชื่อหลายแห่งนะคะจริงๆทุกหน่วยงานก็มีชื่อกันหมดนะคะก็จะมาช่วยกันสร้างบรรยากาศแล้วก็มีจิตอาสาจากภาคเอกชนที่จะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับเราแล้วก็ตลอดจนสื่อมวลชนที่มาทำข่าวกันอย่างคับคั่งในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวทางสังคมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือว่าเราจะพยายามเปลี่ยนสังคมแห่งความเห็นให้เป็นสังคมแห่งความรู้แล้วก็นำความรู้ใหม่ๆมาถอนคิดงานประจำที่ซ้ำซากเปลี่ยนความจำเจให้เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการทวงศักดิ์ศรีของการสร้างเป็นผู้สร้างองค์ความรู้จากเดิมที่เราเคยเป็นแต่ผู้เสพความรู้มือสองใช่ไหมคะอาหารกระป๋องคือเสพความรู้ที่เราได้รับรู้มาเพราะว่าความรู้ก็เกิดจากการจำเข้ามาแต่ปัญญาเกิดจากการสร้างเองคิดเองแล้วก็ทำวิจัยเองนะคะนะก็หวังว่าทุกท่านในวันนี้ก็จะได้รับมุมมองใหม่ๆในการทำงานแล้วก็ในห้องนี้มองหน้าไปหลายคนอาจจะไม่มีแฟนนะคะก็ถ้าอยากมีแฟนหล่ออาจจะต้องรอฟลุ๊กแต่ถ้าอยากสนุกต้องมาร่วมงานกับเรานะคะในโอกาสนี้ก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการนะคะอาจารย์สรศักดิ์ฤทธิ์จินดารัตน์นะคะมากล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือให้อาจารย์ด้วยนะคะที่คุยกันส่วนตัวเมื่อกี้อาจารย์มีท่านมีประสบการณ์สูง
านานมากแล้วก็ได้ทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยที่ทางโน้นนะครับแล้วก็บางวิจัยที่โน้นก็อาจจะลึกซึ้งเป็นแบบไมโครนะครับก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือนกับด้านไมโครด้านรีเสิร์ชหาสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราก็ต้องอาจารย์ก็กลับมาละอาจารย์ก็บอกว่าต้องทำใจเพื่อทำใจเพราะว่าไม่ใช่ยาทำใจนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ท่านไปเรียนมาเนี่ยอาจจะลึกซึ้งระดับไมโครระดับโมเลกุลแต่ว่าบ้านเราเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยด้านคลินิคอลด้านอะไรอย่างนี้หรือว่าด้านที่ว่าด้านยาแล้วแล้วก็ไปใช้กับคนไข้เป็นคลินิคอลทริอัลแล้วก็ดูว่าเฟสที่ใช้กับผู้ป่วยแล้วว่าดีไหมได้ผลดีไหมอย่างในที่เขาทดลองในสัตว์ทดลองหรือในไพลอตในอะไรต่างๆก็มีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่านั้นใจคงจะมาถ่ายทอดให้เราแต่เรากลับมาเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของ3วันนี้ดีกว่าเรื่องของ3วันนี้นะครับก็จะเป็นงานที่เรียก Empower Week นะฮะจุดไฟเติมฝันเสริมพลังคนทำงานนะครับเมื่อทุกท่านที่เข้ามาในเรื่องอัมเบร่าของสถาบันเราเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าวิ่งนะครับคิดว่าเรากำลังจะมาทำงานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจุดประสงค์ขององค์กรเราเนี่ยให้ทุกท่านเข้ามาเนี่ยทำงานแล้วก็เป็นงานวิชาการด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานวิจัยด้วยนะครับแล้วก็การในการสอนสำหรับงานวิจัยเนี่ยเราก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเป็น R2R นะครับRoutine to Research นะครับ R2R Routine to Research หมายความว่าสิ่งที่เราทำอยู่กับคนไข้เหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะนำมาวิจัยเพื่อจะพัฒนานะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเทคโนโลยี Assessment ว่าพัฒนาสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดว่าสิ่งที่เราพบว่าวันนี้ควรจะทำแบบนี้เนี่ยนักข้อเสนอพวกนี้เนี่ยอาจจะมีวิธีที่จะดีกว่านะครับหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือผลแทรกซ้อนน้อยกว่านะครับก็คือว่าถ้าเราเนี่ยมีอย่างที่อาจารย์บอกว่ามีจิตวิญญาณนะครับในการที่ว่าเอาสิ่งที่เรามีอยู่เพื่อนำมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยก็จะทำให้มีผลประโยชน์กับคนไข้นะครับและถ้าเราสามารถเอาสิ่งนั้นเนี่ยไปเผยแพร่ให้คนอื่นทราบหรือว่าตีพิมพ์นะครับเผยแพร่ในสื่อต่างๆก็จะทำให้สิ่งที่เราค้นพบเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีของเราต่อไปนะครับก็ด้วยใน3วันนี้เนี่ยท่านก็ได้พบปะสังสรรค์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จะได้แรงบันดาลใจนะครับในการทำงานนะครับทำให้เกิดพลังในการทำคิดวิจัยแล้วนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสถาบันของเราแล้วก็ต่อคนไข้ของเรานะครับบัดนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอเปิดงาน Empower Week นะสัปดาห์จุดไฟเติมฝันเสริมพลังงานวิจัยและขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จรุ่งเรืองนะตามวัตถุประสงค์และมุ่งหวังเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวก็จะมีเพียบก่อนแนะนำอีกทีน่าสนใจนะพี่ต้องทำกับพี่ตาเนี่ยนะน่าจะสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันกมลทิพย์พุ่มค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันหัดไทยรัฐบุญชื่นนะคะพวกเราสองคนนะคะมาจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ค่ะแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการงาน Empower Week จุดไฟเติมฝันเสริมพลังคนทำงานนะคะในหัวข้อแรกในวันนี้นะคะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องโปรดอยู่ในความสนุกกับสุดยอดนวัตกรรมระดับโลกนะคะซึ่งท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่องนี้เป็นเจ้าของรางวัลเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดGrand Officer จากสหภาพยุโรปและประเทศเบลเยียมในฐานะนวัตกรดีเด่นและรางวัลนักวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชจากสภาวิจัยแห่งชาติค่ะค่ะโดยท่านนะคะท่านสำเร็จการศึกษานะคะปริญญาตรีเกียรตินิยมนะคะเภสัชศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
แล้วก็ Doctor of Pharmacy University of Illinois Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอก PhD นะคะ University of Wisconsin Madison นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นกันค่ะโดยปัจจุบันนะคะท่านปฏิบัติงานนะคะอยู่ที่ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำแหน่งปัจจุบันศาสตราจารย์ระดับ10ค่ะขอเรียนเชิญนะคะศาสตราจารย์ดร.พรอนงค์อารามวิทย์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยมาบรรยายให้โรงพยาบาลเด็กฟังเลยอะค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้จะบรรยายไม่ซีเรียสเลยค่ะแต่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์มากกว่าในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นนวัตกรถามว่าจริงๆจบเภสัชมาเนี่ยนะคะถ้าทางการแพทย์เนี่ยการสร้างนวัตกรรมเนี่ยในมุมมองของดิฉันเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะแต่หลายท่านเนี่ยกลับคิดว่าการที่เราอยู่งานประจำงานรูทีนเป็นหมอเป็นเภสัชเป็นพยาบาลเนี่ยค่ะการสร้างนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะเรามองไม่เห็นนะคะวันนี้จะขออนุญาตยกตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่ดิฉันมีนะคะไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งมากที่สุดนะคะแต่คิดว่าตัวดิฉันเองเนี่ยมีโปรดักต์อยู่ในท้องตลาดค่อนข้างเยอะถ้าถามจริงๆนะคะว่าดิฉันเนี่ยมีโปรดักต์ที่อยู่ในท้องตลาดดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทุกท่านเนี่ยต้องเคยใช้โปรดักต์ของดิฉันอย่างน้อย1ตัวดิฉันมีอย่างน้อยที่สุดคือ336ตัวนะคะในช่วงเวลาที่กลับมาอยู่ประเทศไทยก็เกือบ15ปีนะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะว่าตัวแรกยากที่สุดเสมอนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะตัวแรกอาจจะใช้เวลา 2-3 ปีหลังจากนั้นนะคะทุกเดือนมีโปรดักต์ออกตลอดเวลาแล้วสิ่งที่ดิฉันจะเรียนก็คือว่าโปรดักต์ส่วนใหญ่ที่ฉันมีเนี่ยค่ะเกิดจากการทำงานเป็นเภสัชกรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือทำวิจัยนะคะเพื่อจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมได้เหมือนกันก่อนอื่นนะคะคงต้องมาดูก่อนว่าทุกวันนี้เราทำวิจัยกันเพื่ออะไรหลายท่านก็คงบ่นค่ะว่าวิจัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียเงินมากไม่รู้ว่าจะทำเป็นเพื่ออะไรทำแล้วมันเฟลเยอะมากจริงๆหรือเปล่าที่งานวิจัยทุกครั้งทำแล้วจะประสบความสำเร็จดิฉันเรียนเลยค่ะถ้าเกิดท่านเคยเห็นดิฉันออกหนังสือพิมพ์เคยเห็นไหมคะต้องน่าจะเคยเลยก็ดิฉันออกเกือบ600ฉบับเคยเห็นฉันออกทีวีไหมคะไม่เคยอีกดิฉันเนี่ยไปบรรยายมาเกือบ50ที่ทุกคนจะตอบเหมือนกันว่าไม่เคยเห็นดิฉันเลยซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาฉายกันที่ไหนหรือท่านอยู่ในถ้ำนะคะเลยทำให้ไม่เคยเห็นข่าวสารเลยต่อไปดิฉันทราบเลยฉันต้องลงออนไลน์ใช่ไหมคะใน Facebook Twitter เนี่ยจะรู้จักดีมากแต่เชื่อไหมคะว่าทุกคนถามว่าสิ่งที่ดิฉันลงหนังสือพิมพ์ออกทีวีเนี่ยแสดงถึงความสำเร็จมาตลอดทุกงานวิจัยที่ดิฉันทำเนี่ยประสบความสำเร็จจริงหรอต้องเรียนเลยค่ะว่าเชื่อไหมคะว่าใหม่ๆเนี่ยค่ะ 70% คือ fail ชื่อเขาบอกอยู่แล้วค่ะเขาชื่อ research รีแปลว่าซ้ำ search แปลว่าหาซ้ำๆถ้าหาครั้งเดียวเจอไม่ใช่เรียกว่า research ค่ะนะคะด้วยเหตุผลนี้จะเรียนเลยค่ะว่าตอนที่ดิฉัน fail ไม่เคยมีคนออกข่าวเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านทำงานวิจัยจริงแล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถสร้างนวัตกรรมไม่สามารถตีพิมพ์ได้อย่าท้อแท้นะคะของพวกนี้เนี่ยค่ะวันหนึ่งถ้าถึงจุดที่มันประสบความสำเร็จหลังจากนั้นมันสำเร็จไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะเราเริ่มจับทางมันถูกนะคะหลายคนก็คงถามว่าแล้วทำไมถึงต้องทำวิจัยแน่นอนค่ะทุกคนก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนนะดิฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเขาถึงบอกไงฮะถ้าเราไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร้อมเราถึงจะพร้อมที่จะช่วยคนอื่นนะคะเพราะทุกคนคงคิดเหมือนกันค่ะว่างานวิจัยทำเพื่อตัวเองก่อนตัวเองได้อะไรคะได้โปรโมชั่นหลายท่านค่ะขอซีมากขึ้นดิฉันขอตำแหน่งวิชาการดิฉันก็ต้องมีตีพิมพ์ใช่ไหมคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะทำวิจัยแรกสุดก็คือคิดว่าเพื่อตัวเองมีความก้าวหน้าทางวิชาการบางคนค่ะบอกดิฉันนะคะดิฉันกลับมาเมื่อ10ปีที่แล้วดิฉันจำได้ในเดือนดิฉันเงิน 12,000 บาทไปคุมร้านนะคะร้านขายยาแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬามาซื้อยาโดยบังเอิญแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้รายรับเพิ่มขึ้นให้ทำวิจัยสิดิฉันฟังคำของอาจารย์และดิฉันก็เริ่มขอทุนสกววช.แต่พอมาดูข้อกำหนดเชื่อไหมคะหนึ่งโครงการที่เราขอและได้รับการสนับสนุนและได้รับเงินค่าตอบแทนต่อเดือน 3,000 บาทอาจารย์ขารู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์บอกผิดหรือเปล่าคะ
3,000 บาทนี่จะทำให้ดิฉันเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างสบายจริงเหรอคะแต่ต่อมาดิฉันพบว่าสิ่งที่อาจารย์บอกมีอะไรเคลือบอยู่ในนั้นค่ะมันไม่เป็นความจริงตรงๆแต่ปัจจุบันนี้นะคะต้องเรียนเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่มีนะคะดิฉันถ่ายทอดให้ภาคเอกชนแน่นอนเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเราไม่ได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าเกิดคิดค่าตอบแทนที่กลับมานะคะต่อเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า4ล้านบาทที่ฉันเคยคิดแล้วนะคะแต่เราก็บอกว่าเพื่อเราแยกตัวเองนะคะซึ่งเป็นนักวิจัยออกจากภาคเอกชนเราก็เลยไม่มีการตอบรับในส่วนนี้ขอให้เขาอุทิศให้กับสังคมแทนละกันนะคะสุดท้ายค่ะเคยคิดไหมคะว่าถ้าเกิดท่านอายุ60ท่านจะทำอะไรเคยคิดไหมคะปัจจุบันคนอายุ60ที่ไม่แก่แล้วแต่ต้องมีทายแล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ดิฉันเนี่ยอายุเกือบ80แล้วยังทำงานอยู่เลยนะคะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดท่านลองคิดดูนะคะท่านมีงานวิจัยหนึ่งที่ท่านสนใจท่านทำมาตลอดและท่านสามารถสร้างเป็นนวัตกรรมได้นวัตกรรมเดี๋ยวเราจะพูดต่างต่อนะคะว่ามันต่างจากสิ่งที่เราทำตีพิมพ์เปเปอร์อย่างไรอันนั้นเนี่ยค่ะจะเป็นของเล่นให้ท่านยามเกษียณนะคะท่านนั่งเฉยๆเลยค่ะนะคะทุกวันถ้าเกิดคนมีการถ่ายทอดนวัตกรรมของท่านหรือท่านทำตลาดเองจากนวัตกรรมที่ท่านทำนะคะจะเป็นรายรับน้ำซึมบ่อทรายที่ทำให้ท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงลูกหลานและที่สำคัญที่สุดนะคะยังเป็นสิ่งนึงที่ทำให้ท่านมีอะไรให้ทำทุกวันถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะคะ60นี่แก่ทันทีนะคะแต่เชื่อไหมคะคุณพ่อดิฉันเนี่ย70 80ยังขับรถปลอเลยค่ะเพราะทำงานทุกวันแต่เราคงไม่อยากทำงานหนักใช่ไหมคะเพราะเราต้องทำงานที่เรารักมีค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสนใจแม้ถึงเรียนค่ะว่างานวิจัยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นคำตอบสำหรับท่านก็ได้พอท่านทำทุกอย่างสำหรับตัวเองเรียบร้อยแล้วลองมาดูไหมคะว่าเราทำอะไรให้กับสังคมได้บ้างเคยห่วงประเทศไทยไหมคะดิฉันเรียนตรงๆเลยค่ะว่าถึงแม้ดิฉันไม่มีลูกไม่มีหลานดิฉันรู้สึกห่วงประเทศไทยมากเลยต่อไปเราจะอยู่กันยังไงคะถ้าเกิดทุกคนยังมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะถามว่าแล้วนวัตกรรมจะช่วยได้ยังไงเรามาดูกันค่ะเมื่อกี้ดิฉันเรียนแล้วว่าถ้าเกิดเราพูดถึง invention หรือสิ่งประดิษฐ์นะคะมันมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับคำว่า innovation หรือนวัตกรรมเพราะอะไรคะสิ่งที่ท่านพบนะคะตีพิมพ์ paper นะคะจัดเป็น invention แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมหมายถึงว่าท่านสามารถเอา invention เหล่านั้นเนี่ยค่ะมาสร้างมูลค่าทางการตลาดมีการผลิตในระดับสูงคือมีการทำในเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์และจำหน่ายมีมูลค่าในท้องตลาดอันนั้นจัดเป็นนวัตกรรมค่ะแล้วดูสิคะนวัตกรรมสำคัญยังไงในปี2015นะคะ Bloomberg ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจนะคะของสหรัฐอเมริกาจัด Innovation Index ค่ะท่านบอกท่านไม่เห็นสนใจเลย innovation index มีผลยังไงเชื่อมั้ยคะเขาบอกว่า innovation index เนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ GDP ของประเทศหมายถึงว่าประเทศไหนที่มี innovation index สูง GDP สูงไปด้วยซึ่งแสดงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนในประเทศเหล่านั้นย่อมดีจริงมั้ยคะจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยค่ะปี2015เนี่ยอันดับ46แล้วค่ะเรากําลังจะแพ้เวียดนามนะคะเฮ้ยเหตุผลนี้น่ากลัวมากค่ะเป็นภัยคุกคามอันใหญ่หลวงมากคุณบอกคุณไม่เชื่อลองมาดูนะคะวิปโป้วิปโป้คือหน่วยงานที่จดทรัพย์สินทางปัญญาของสหภาพยุโรปนะคะเขาจัดประเทศไทยค่ะ2014อยู่48 2015อยู่55แล้วนะคะเราตกลงไปเรื่อยๆเลยอะนะคะอันนี้เป็นภัยคุกคามที่มองไม่เห็นนะคะนั่นแสดงว่าถ้าเรายิ่งตกลงไปเรื่อยๆ GDP เรายิ่งตกลงอย่างสม่ำเสมอเราเอาอะไรกันกินกันดีคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถึงเรียนว่าตอนนี้นะคะจะไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยมาคิดนวัตกรรมให้เราคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะคงต้องเป็นคนไทยคิดนวัตกรรมของเราเองเหมือนตอนที่มีโอกาสได้คุยกับท่านรองผอ.นะคือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะตอนที่อยู่เมืองนอกดิฉันทำงานวิจัยเกี่ยวกับการตรวจจีนเปลี่ยนจีนเทอราปีนะคะเราคิดว่าพอกลับมาประเทศไทยเนี่ยเครื่องมือไม่พร้อมทำลำบากมากเลยสิ่งที่ฉันมองคืออะไรต้องหาจุดเด่นของประเทศไทยแล้วนะคะว่าประเทศไทยมีจุดเด่นตรงไหนแล้วถึงจะสร้างนวัตกรรมได้แล้วตัวเราเองเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนถึงจะสร้างนวัตกรรมได้นะคะต้องมองในสิ่งที่เรามีคนอื่นไม่มีถ้าเรารู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นต้องเริ่มมองที่ตัวเราเองก่อนนะคะเอามาดูอีกข้อมูลนึงค่ะเคยเห็นไหมคะเขาจัดเป็น innovation metropolis ก็คือว่ามีการจัดหมดเลยค่ะว่าทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างประเทศไหนบ้างที่เด่นด้านนี้เชื่อไหมคะไม่ว่าด้านไหนก็ตามประเทศไทยไม่อยู่ในสักหนึ่ง metropolis เลยค่ะในขณะที่เกาหลีแน่นอนที่สุดเขาไปไกลมากแล้วดิฉันขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าทุกท่านคิดว่า innovation เป็นเรื่องยากนะคะลองฟังตัวอย่างนี้ดูเมื่อก่อนนะคะตอนที่ฉันอยู่ต่างประเทศเกาหลีเนี่ยค่ะเขาไปเรียน PhD ร่วมกับเราอาจารย์ที่นู่นเนี่ยจะไม่เคยมีคนอยากรับนักเรียนเกาหลีเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่านักเรียนไทยเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีกว่านักเรียนเกาหลีตอนนั้นประเทศเราดังมากกำลังจะเข้าเป็น G8 นะคะที่ฉันจำได้เลยค่ะว่าคนเกาหลีเนี่ยหายไปเจอยากมากในขณะที่คนไทยเนี่ยหายไปเจอไม่ยากเลยนะสิ่งที่ยังค้นพบก็คือว่าระยะเวลาเปลี่ยนไป10ปีนึงอ่ะกลายเป็นอีกเรื่องนึงปัจจุบันเนี่ยหายไวเซอร์คนไทยยากมากตัวอย่างที่ฉันค้นพบนะคะว่าทำไมก็ถึงกล้าที่จะสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยากค่ะดิฉันมีเพื่อนใช่ไหมคะเป็นคนเกาหลีค่อนข้างเยอะไปเรียนด้วยกันตอนที่ฉันจบ PhD คุณแม่ดิฉันก็บอกว่าจะไปงานรับปริญญาดิฉันโอเคก็บินไปที่ต่างประเทศนะคะคุณแม่ดิฉันเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตมากขออนุญาตพูดตามวิสุทธิภาพนิดนึงนะคะคุณแม่ดิฉันก็บอกว่าเอ้ลูกทำไมเพื่อนลูกเนี่ยชอบจับเป้ากางเกงนะคะดิฉันก็บอกเอาหรอไม่เคยเห็นเลยเพื่อนลูกจับเป้ากางเกงกับแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าเพื่อนลูกที่เป็นเกาหลีเนี่ยจับเป้ากางเกงทุกคนเลยแล้วเราก็ถามว่าคนไทยจับไหมคะคนไทยไม่จับอ้าวทำไมล่ะเอาไม่รู้แม่ก็ไม่รู้แม่ถึงถามลูกไงด้วยความที่เราสนิทกับเพื่อนเรามากเราก็บอกว่าแม่เราอ่ะบอกว่าเธอชอบจับเป้ากางเกงจริงหรอเออจริงแล้วทำไมล่ะโอ๊ยประเทศฉันจับกันทุกคนทำไมประเทศถึงจับกันทุกคนล่ะไข่มันติดดิฉันก็ลืมสรีระไปแล้วค่ะไข่อะไรมันติดนะเธอเธอไม่เข้าใจเหรอไข่มันติดดิฉันก็บอกไม่เข้าใจอ๋อนึกออกแล้วทำไมถึงอะไรทำไมเธอไม่ทาแป้งล่ะอุ้ยความคิดโบราณทาแป้งเนี่ยเหงื่อไหลเป็นคราบมองไม่สวยเราก็ถามว่าแล้วใครจะไปมองเธอเหรอเขาว่าเธอไม่เข้าใจโอเคเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ถามว่าแล้วทำไมอีกเขาบอกแป้งนี่ยิ่งสร้างปัญหายิ่งเหงื่อออกเยอะๆแป้งนี่ทำให้ไข่ติดหนักเข้าไปอีกใช่ไหมคะพอฟังอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าแม่อาจารย์กำลังทานข้าวเลยก็ต้องขอโทษค่ะเมนูนี้สงสัยจะไม่เป็นเมนูไข่นะคะหวังว่านะคะเขาไข่พอดีแล้วก็ต้องขอโทษค่ะปรากฏว่าพอดิฉันเรียนจบดิฉันก็คุยกับเพื่อนเล่นๆว่าเรามาจดสิทธิบัตรกันไหมทำสเปรย์ป้องกันไข่ติดนะคะสิทธิบัตรในต่างประเทศเนี่ยต่างจากสิทธิบัตรในประเทศไทยค่ะสิทธิบัตรในประเทศไทยเนี่ยต้องมีรายละเอียดต้องมีการศึกษาข้อมูลและรายงานผลแต่สิทธิบัตรในต่างประเทศไม่จำเป็นเลยค่ะมีแค่นายพิจดได้แล้วดิฉันก็ไปจดสิทธิบัตรกับเพื่อนคนนี้ค่ะสเปรย์ป้องกันไข่ติดนะคะปรากฏว่าเราก็ต่างแยกย้ายกันไปดิฉันก็ได้งานก็ไปทำเขาก็ได้งานไปทำปรากฏว่าโอเคเราก็โชคดีมากกว่าแล้วก็ทำงานของเราไปตัวเขาเนี่ยหางานไม่ได้หาได้แล้วก็ออกหาได้แล้วก็ออกในที่สุดดิฉันก็ไม่ได้ตามข่าวแต่เชื่อไหมคะปัจจุบันเขาเป็นผู้ผลิตสเปรย์ป้องกันไข่ติดขายอันดับหนึ่งในโลกยอดขายเขาพันกว่าล้านUSดอลลาร์นะเชื่อไหมคะแนวคิดที่เราคุยกันเล่นๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเขาถามว่าแล้วทำไมไม่มีคนเรียนแบบเธอเลยล่ะเขาบอกว่ามันเป็น niche market มากๆที่มีคนสนใจนะคะในเมื่อเราไปปักธงแล้วเนี่ยไม่มีคนสนใจที่จะทำเรียนแบบเราหรอกนะคะเราขายดีมากเลยนะปัจจุบันเนี่ยนะเราไม่ต้องทำไลน์โปรดักต์ตัวเดียวเนี่ยทำก็ง่ายๆใช้โพลิเมอร์ไม่กี่ตัวผสมรวมกันนะทำให้เป็นสเตย์นั่นเองเราไม่ต้องทำงานแล้วล่ะเราอยู่บ้านเฉยๆรับแต่เงินจากสิ่งที่เขาคิดเชื่อไหมคะสิ่งที่เราคิดดูง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่เคยขายในไทยเนาะคนไทยไม่เคยจับเป้ากางเกงด้วยความอดทนอันดีเยี่ยมของคนไทยนะคะแต่จะเป็นตัวอย่างค่ะว่าไม่จำเป็นต้องยากนะคะแนวคิดเนี่ยเกิดจากการคุยเล่นเท่านั้นเองยังสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าขนาดนี้ได้บริษัทเขาเป็นมหาชนไปแล้วด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรคิดก็คือทำยังไงเราถึงจะสร้างนวัตกรรมได้ทุกคนคงคิดอย่างนี้เหมือนกันโอ้มันดูเป็นเรื่องยากมากแต่จริงมันไม่ยากนะคะดิฉันบอกได้เลยว่าลักษณะของดิฉันที่แตกต่างจากคนอื่นนักวิจัยคนอื่นคือดวงตาดิฉันเป็นดาราสาย
ดิฉันเห็นอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะอันนี้เป็นทุกข์อันหนักหน่วงของตัวดิฉันคือเนื่องจากว่าเราเห็นอะไรว่าโอ้โหแม่นี่น่าทำทำไมไม่มีคนทำเราทำดีไหมแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าเลิกทำได้แล้วเลิกคิดได้แล้วอยู่เฉยๆแล้วมองทุกอย่างคนอื่นเขาบ้างแต่เชื่อไหมคะว่าถ้าท่านมีดวงตาเหมือนดิฉันท่านก็จะคิดนวัตกรรมได้มากมายแล้วจุดหลักของการสร้างนวัตกรรมนะคะประโยคเดียวเลยคือเป็นตัวของท่านเองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดท่านมองสินค้าในประเทศไทยท่านจะรู้สึกว่าเป็น me too product นะคะเมื่อไหร่เห็นเขาก็อยากก๊อปลักษณะของคนไทยอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดท่านคิดเองนะคะว่าท่านมองอะไรคือปัญหาอะไรที่สามารถแก้ไขได้แล้วท่านเด่นในด้านไหนเอาความคิดของตัวท่านเองใส่เข้าไปเชื่อไหมคะนวัตกรรมไม่สิ้นสุดจริงๆค่ะปัจจุบันนะคะที่ฉันคิดตลอดเวลาจนไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนนะคะลองมาคิดดูค่ะว่าเราจะสร้างอินโนเวชันเนี่ยเราทำยังไงได้บ้างเหมือนที่เรียนค่ะมันฟังดูไกลตัวแต่จริงแล้วมันไม่ยากเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเราอยู่ในสถาบันลักษณะนี้ดิฉันเป็นคนพูดไม่หยุดเลยค่ะไม่มีเว้นวรรคเลยค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเลยมาครึ่งชั่วโมงดิฉันมีเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะดิฉันนั่งสต็อปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังไม่ทันยังไงหรือมีคำถามในยกมืออีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะการสร้างอินโนเวชันเนี่ยค่ะแรกที่สุดคือเราต้องมีนิวไอเดียเหมือนที่เรียนค่ะเรามาคุยกันต่อจากนี้นะคะว่านิวไอเดียสร้างมาจากไหนเราต้องมีไอเดียไอเดียนี่จริงๆไม่ยากถ้าเกิดท่านอยู่ในสถาบันลักษณะนี้เพราะอะไรคะท่านมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมท่านมีบุคลากรพร้อมช่วยเหลือท่านอยู่แล้วนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนมากมายเพื่อทำไอดีสิ่งที่ยากดูเหมือนการทำสเกลอัพเชื่อไหมคะดิฉันมี336ผลิตภัณฑ์ดิฉันไม่เคยทำเองเลยดิฉันไม่มีลูกจ้างสักหนึ่งคนเพราะอะไรคะปัจจุบันถ้าเกิดท่านถามไม่มีเด็กรุ่นใหม่คนไหนที่อยากเป็นลูกจ้างถ้าดิฉันถามนักเรียนเภสัชปีสุดท้ายเลยค่ะความฝันของคุณอยากคืออยากทำอะไรเกิน 70% ยกมือพร้อมกันอยากเปิดร้านกาแฟเพราะอะไรคะลงทุนต่ำกำไรดีเป็นเจ้านายตัวเองหนูมีสูตรเด็ดทุกคนมีสูตรเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะไม่ทราบว่าเด็ดยังไงแต่ท่านเคยคิดไหมคะว่าถ้ามีร้านกาแฟเหมือนกันสัก50ร้านเนี่ยท่านมีอะไรจูงใจที่จะทำให้คนลูกค้าเนี่ยเดินเข้าหาท่านนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ดิฉันกลัวมากเลยในการรับผิดชอบกับคนเพราะว่าคนหรือเป็นการหาพนักงานเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมีโรงงานดิฉันใช้ OEM หมดเลยคือจ้างคนอื่นทำอ้าวถามว่าแล้วกลัวไหมเขาจะรู้สูตรดิฉันไม่เป็นไรค่ะโรงงานที่1ทํา A โรงงานที่2ทํา B โรงงานที่3ทํา A บวก B ต่างคนไม่เคยรู้ค่ะว่าทุกคนทําอะไรเพื่ออะไรนะคะคนสุดท้ายก็จะเป็นโปรดักต์ออกมาดิฉันมีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ขายเท่านั้นเองนะคะจะเห็นว่าการลงทุนก็ต่ำแล้วไม่จำเป็นต้องมีความเสี่ยงนะคะเราผลิตเราเล็กๆได้แล้วปัจจุบันบริษัทเหล่านี้มีเต็มไปหมดนะคะสุดท้ายค่ะการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะตอนแรกๆค่ะดิฉันมีผลิตภัณฑ์คำถามแรกที่ได้รับคืออ้ําหรือชมพู่ใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเชื่อมั่นค่ะว่าถ้าเกิดดาราการันตีสินค้ามีคุณค่าแน่นอนขายได้แน่นอนดิฉันเริ่มเปลี่ยนใจถ้าเกิดดูผลิตภัณฑ์นะคะขายตรงไม่ว่าจะเป็นนี่อัดเทปไปหรือเปล่าคะไม่ได้อัดนะคะจารุณีจินตลาเขตฐานทัพดวงดาวจารุจินดา 70% ของดิฉันหมดนะคะดิฉันจะเรียนเลยค่ะว่าตอนที่ดิฉันมีผลิตภัณฑ์ให้เขาขายหลายๆตัวสิ่งที่ดิฉันค้นพบก็คือเมื่อไหร่ก็ตามเขาออกโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนั้นยอดพุ่งปี๊ดเลยค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยค่ะถ้าเขาไม่พูดถึงยอดตกมากมายเราจะพึ่งเขาอย่างนี้ตลอดชีวิตเหรอคะทั้งที่จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเขายังไม่สามารถโฆษณาทุกตัวพร้อมกันได้เลยสิ่งที่ดิฉันคิดคือทำไมไม่เอาตัวดิฉันเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ว่าดิฉันพูดเก่งหรือดูดีนะคะแต่ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าความรู้ทางวิชาการของเราเนี่ยสามารถแบ่งปันให้กับผู้บริโภคถ้าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดให้เขาอย่างมีเหตุมีผลเขาเชื่อเราไปตลอดชีวิตค่ะนะคะไม่ต้องใช้ดาราไม่ต้องใช้พรีเซนเตอร์ที่แพงมาพรีเซนต์อีกแล้วแล้วยอดขายเราไม่เคยตกค่ะดิฉันพิสูจน์มาแล้วเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่เป็นจริงเชื่อในองค์ความรู้ของเราสินค้าขายได้ไปตลอดค่ะเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตติ้งเป็นรูปแบบใหม่นะคะปัจจุบันเขาขายออนไลน์ใช่ไหมคะเยอะแยะเต็มไปหมดขายทาง Facebook เต็มไปหมดแต่เราก็คงต้องหาจุดขายค่ะเราคงจะใช้ช่องทางนั้นขายตลอดคงเป็นไปไม่ได้มาดูนะคะการทำอินโนเวชันต้องอาศัยอะไรบ้างแน่นอนค่ะทุกคนคงบอกว่าที่ดิฉันพูดมาเนี่ยพูดแต่ apply researchเราต้องการเบสิกรีเสิร์ชนะคะ
เรียนไว้เลยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี innovation โดยที่ไม่มี basic research สินค้าที่ออกมาจะไม่มีความแข็งแรงเราจำเป็นเสมอค่ะที่จะต้องมี basic research มาเป็นตัวสนับสนุนทำให้ apply research ก้าวไปได้ถามว่าทำไมดิฉันมีผลิตภัณฑ์เยอะจังต้องเรียนอย่างนี้ค่ะดิฉันมีตีพิมพ์ครั้งแรกใน paper 2007ดิฉันไม่มีผลิตภัณฑ์เลยนะคะจนกระทั่งออกมาประมาณปี2010หลังจากนั้นออกมาจากความรู้ที่ดิฉันสั่งสมมา 7-8 ปีออกมาตูมเดียวเพราะว่าความรู้เราเนี่ยสิ่งที่เราทำ basic research มันสะสมมามากพอแล้วพอเราใส่ apply research เข้าไปเท่านั้นเนี่ยเราสามารถสร้างนวัตกรรมได้เลยนะคะดังนั้นเป็นความคิดที่ผิดนะคะที่คิดว่าจะทำแต่ apply research แล้วเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่เรามองหาค่ะคือเราต้องเอาตรงนี้ค่ะออกมาเป็น commercialization ให้ได้เดี๋ยวดิฉันจะแนะนำค่ะทำยังไงเราถึงไม่ต้องลงทุนเจ้าของทุนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้พูดต่อนะคะว่าทำยังไงนะคะปัจจุบันดิฉันเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ซึ่งเรียกให้ผู้ประกอบการมารับถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้ประกอบการไม่เคยต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะมาดูนะคะทำยังไงเราถึงจะทำได้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราต้องมีอะไรบ้างตอนนี้สิ่งที่เราปัจจัยที่เราต้องมีเราต้องมี human resource เชื่อไหมคะดิฉันมีผลิตภัณฑ์300กว่าตัวดิฉันมีคนทำงานรวมตัวดิฉันเองเพิ่ง3คน1คนและผู้ช่วยวิจัยอีก2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนเลยค่ะเราต้องการ human resource ที่มีประสิทธิภาพเราไม่ต้องการจำนวนค่ะเพราะถ้าเราต้องการจำนวนหมายถึงรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจริงไหมคะเราเพียงแต่ต้องการคนที่คิดเหมือนเราเข้าใจเราสามารถก้าวไปกับเราได้และแก้ปัญหาเราได้นะคะเราต้องการเพียงไม่กี่คนค่ะเราต้องการ funding ถ้าอยู่ในภาครัฐไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะนะคะภาครัฐหรือแม้ปัจจุบันเนี่ยค่ะภาคเอกชนก็ไม่น่ามีปัญหาตอนที่ฉันกลับมาใหม่ๆเนี่ยการหาทุนวิจัยเป็นเรื่องยากมากแต่เชื่อไหมคะในปัจจุบันเนี่ยทุกหน่วยงานมีแต่โทรหาและถามว่าช่วยขอทุนหน่อยสิไม่ตรงตาม KPI ก็เงินเหลือนะคะต้องเรียนเลยค่ะว่าปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับงานวิจัยมากจะทำให้ฟันดิ้งเนี่ยมีมากมายถ้าเกิดท่านหาช่องทางที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนท่านสามารถหาได้ง่ายๆเลยค่ะฟาซิลิตี้ท่านอยู่ในองค์กรรัฐอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเลยนะคะเครื่องมือก็แบ่งกันใช้นะคะคอสตรงนี้ก็คงลดลงสิ่งสำคัญที่สุดค่ะคือ motivation ต้องเรียนเลยค่ะระยะเวลาที่จะให้ดิฉันพูดครึ่งชั่วโมงดิฉันคง motivate ไม่ได้มากนักนะคะปกติเนี่ยคนให้ดิฉันพูดทีเนี่ยประมาณ3วันนะคะหลังจากที่ท่านฟัง3วันเสร็จไปนะคะโอ้ท่านอยากทำมากเลยแต่หลังจากที่ฟังเสร็จแล้วประมาณ1เดือนแล้วกลับไปเป็นคนเดิม นะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนเลยค่ะสิ่งที่จะเกิดเนี่ยเกิดหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับ motivation อย่างเดียวท่านมองไกลท่านไม่ใช่มองเพื่อตัวเองมองเพื่อประเทศชาติแล้วท่านจะลองนึกเลยค่ะว่าเราสามารถทำให้ประเทศอยู่ได้ยังไงในขณะที่เราเป็นตัวเล็กๆนะคะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงประเทศได้แต่ถ้าเกิดทุกคนช่วยกันนะคะดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าเราคงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้งานวิจัยนะคะถามว่าไอเดียมาจากไหนเมื่อกี้ท่านลองเรียนแล้วค่ะ R2R นะคะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่สุดที่ดิฉันแนะนำเลยแล้วดิฉันคิดว่าทุกคนทำได้นะคะที่ฉันขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ฉันมีในท้องตลาดตัวนี้เคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นดิฉันยอดขาย300ล้านท่านไม่เคยเห็นไม่เป็นไรค่ะเพราะท่านอาจไม่ได้เป็นเบาหวานอันนี้เป็นถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะนะโจทย์ดิฉันที่ได้มาเนี่ยค่ะเกิดจากR2Rล้วนๆเนื่องจากว่าดิฉันทำวิจัยกับโรงพยาบาลรามาอาจารย์สุรเวชน้ำหอมนะคะอาจารย์เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานดิฉันเป็นคนตื่นไปทำงานเช้ามากดิฉันจะถึงที่คณะเนี่ยถ้าเกิดท่านเคยอ่านบทความสัมภาษณ์ดิฉันถึงคณะตั้งแต่ตีสี่นะคะและดิฉันก็จะนัดพบอาจารย์ตั้งแต่เช้าเลยเพราะรู้ว่าคุณหมอทุกคนยุ่งดิฉันไม่อยากคุณหมอมาเลทกับดิฉันดิฉันจะนัดพบกับคุณหมอในหกโมงเช้าแต่เชื่อไหมคะทุกครั้งที่ดิฉันไปเจอคุณหมอเนี่ยคุณหมอมาสายตลอดมาสายทีสองสามชั่วโมงจนในที่สุดดิฉันต้องเรียนถามคุณหมอว่าคุณหมอขาด้วยความเคารพค่ะเวลาคุณหมอมีค่าคนเดียวใช่ไหมคะเวลาดิฉันก็มีค่านะนะคะคุณหมอให้ดิฉันคอยตลอดเวลาแบบนี้เนี่ยมันแฟร์สำหรับดิฉันไหมคะดิฉันฝ่าฟันรถมาหาที่จอดรถที่ลามาได้คุณหมอยังมาสายอีกอ่ะใช่ไหมคะคุณหมอก็บอกอาจารย์หมีขอโทษจริงๆผมไม่ตั้งใจมาสายหรอกแต่อาจารย์ต้องเข้าใจผมคนไข้เยอะผมเนี่ยอยากเจอหน้าอาจารย์จะตายแล้วทุกวันผมเจอแต่เท้านะคะผมต้องขูดเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเราก็เริ่มรับโจทย์เอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องทำอะไรก็บอกว่าผู้ป่วยเบาหวานมันจะมีผิวหนังหนานะถ้าเกิดหนามากๆโอกาสเกิดบาดแผลง่ายอาจารย์ก็เลยต้องทำให้ผิวหนังบางลงเอ็นอัพหลังจากพูดอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มีคิดนวัตกรรมหน่อยสิทำยังไงผมไม่ต้องดูเท้าผู้ป่วยต่อไปโจทย์ยากมากเลยค่ะที่ฉันฟังแล้วก็ลืมไม่สนใจเลยเพราะไม่อยากยุ่งเขามีแผลอยู่แล้วที่ฉันกลัวทำแผลซ้ำใช่ไหมคะปรากฏว่าวันนึงค่ะ
เรารับโจทย์นี้เราไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นเคยไปใช่ไหมคะจะเห็นก็มีมาสเท้าเป็นอย่างไรเคยใช้ไหมคะที่เป็นลูกผีเสื้อดิฉันก็ซื้อมาใช้ค่ะทุกคนถ้าเกิดอยากเป็นนวัตกรนะคะเห็นของใหม่ต้องรีบซื้อมาใช้ค่ะนะคะดิฉันก็ซื้อมาใช้เขาบอกให้สวมชั่วโมงครึ่งดิฉันสวมแค่ครึ่งชั่วโมงดิฉันแทบตายคือแสบมากต้องถอดทิ้งนะคะแล้วก็ล้างเท้าหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะหนังเท้าที่ฉันลอกแต่ลอกเป็นหยอกนะคะดูหน้าเกลียดเขาอีกแต่ดิฉันคิดว่าโจทย์เขาดีมากเลยนะคะเขาสามารถลอกเท้าได้ขนาดนี้ดีมากแต่ของที่เขาใช้ไม่ดีทำยังไงดีถ้าเกิดเราสามารถลอกได้เหมือนเขาเนี่ยแล้วเอามาใช้แก้โจทย์อาจารย์สุรเวชได้เลยแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะพอมีโจทย์เริ่มมีโซลูชันแล้วหลักจะหาของบางอย่างที่ตอบคำถามเราเนี่ยแหล่งความรู้ที่ดีที่สุดคืออะไรคะไม่ใช่เปเปอร์นะคะเปเปอร์เนี่ยทำยากมากจะยิ่งเขียนยิ่งยากที่อิมแพคแฟกเตอร์สูงใช่ไหมคะทำง่ายต้องเขียนยากไปก่อนสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคลังสิทธิบัตรค่ะดิฉันเริ่มหาเลยค่ะสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นในยุโรปหาเลยค่ะว่าสารลอกผิวมีอะไรบ้างนะไปเจอประโยคสั้นๆนะคะที่เขาจดว่ายูเรียเป็นสารลอกผิวที่ดีเราก็ใช้ครีมยูเรียอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะเราเพิ่มความเข้มข้นได้ไหมเขาบอกว่ายูเรียในสภาพที่เป็นกรดจะลอกผิวได้ดีมากเราก็เลยเริ่มเอามาทำการทดลองค่ะใช้ถุงแกงเนี่ยค่ะใช้ยูเรียโซลูชัน 10% หยดกรดเข้าไปสวมเท้าก็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยล้างเท้าก็ยังปกติเชื่อไหมคะ3วันหลังจากนั้นเท้าที่ฉันหลุดออกมาทั้งแผ่นเลยหนังเท้าไม่ใช่เท้า พูดผิดหนังเท้าที่ฉันหลุดออกมาทั้งแผ่นเลยค่ะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดด้วยค่ะเป็นโจทย์ที่ดีมากที่ฉันดีใจมากที่ยามสงสัยที่ฉันมากว่าที่ฉันดีใจทำไมถ้าหนังเท้าที่ฉันหลุดนะคะที่ฉันเอาไปโชว์อาจารย์สุรเวชตั้งแต่นั้นมาเราเริ่มทำ clinical study ค่ะแล้วเราก็พบว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงในผู้ป่วยเบาหวานนะคะตอนที่ดิฉันเอาผลงานนี้ไปประกวดที่ต่างประเทศเดี๋ยวเราพูดถึงการประกวดผลงานกันเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากอีกทางนึงค่ะปรากฏว่าประเทศฟินแลนด์มาเจอดิฉันแล้วก็ถามว่าโอ้โหไอเดียดีมากเลยถุงเท้าคู่หนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วขายถุงเท้าคู่หนึ่งอ่ะ270 บาทบอกเขาก็ตกใจเราก็ตกใจนะคะดิฉันก็ตกใจว่าตาต้องแพงไปแน่เลยอ่ะรู้มีบอกถูกกว่านี้ก็ดีเขาก็ตกใจดิฉันต่างคนต่างเทียบกันไปสัก2 นาทีดิฉันก็เอื้อนเอ่ยบอกว่าแพงเกินไปลดได้นะใช่ไหมคะเขากลับบอกดิฉันว่าโอ้โหถูกกว่าน้ำแก้วนึงที่ฟินแลนด์อีกอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งตัวอย่างให้ได้ไหมดิฉันว่าได้จะไปทำอะไรเอาไปเถอะเลยถ้ามันเวิร์กจริงเราจะเข้ากึ่งระบบสปสช.ของไทยเนี่ยให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกคนไม่จำเป็นหรอกใช้ไม่ใช้เราไม่สนใจถือว่าเลี้ยงน้ำผู้ป่วยพวกนี้เดือนละแก้วเชื่อไหมคะปัจจุบันสินค้าตัวนี้ส่งออกค่ะดิฉันถึงบอกนะส่งออกไม่ต่ำกว่า300,000 คู่ต่อเดือนนะคะก็ทำเงินเยอะมากนะคะจากแนวคิดง่ายๆเนี่ยค่ะR2R ไม่ได้ลำบากเลยนะคะและสิ่งที่ดิฉันจะเรียนอีกอย่างนึงคือ collaborator เนี่ยสำคัญมากอย่านึกว่าฉันอยู่เภสัชฉันจะดีแต่คนที่เภสัชเท่านั้นดิฉันเรียนเลยค่ะว่าการที่เราพบผู้คนซึ่งมีพื้นฐานต่างจากเรายิ่งเยอะยิ่งจะทำให้เราสามารถคิดนวัตกรรมได้ดีขึ้นนะคะอีกตัวอย่างที่ดิฉันจะแนะนำต้องให้เครดิตนิดนึงค่ะโปรดักต์ทั้ง2ตัวนี้ถูกสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะคะนะคะต้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะถ้ามองโปรดักต์ตัวนี้รู้ไหมคะคืออะไรผู้หญิงขาไม่เคยใช้หรอคะมาสก์หน้าค่ะไม่เคยใช้หรอคะถ้าเราอยากสวยเนี่ยเราต้องมาสัปดาห์ละอย่างน้อย2 ครั้งนะคะไม่งั้นไม่สวยดิฉันไม่รับไปออกนะคะปัจจุบันเนี่ยค่ะมาสก์เนี่ยมีเยอะแยะเลยมาสก์เกาหลีญี่ปุ่นนะคะมีเต็มไปหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าในทุกท่านในที่นี้เนี่ยดูเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากเลยดิฉันไม่ขอสามารถให้มาเป็นนางแบบดิฉันได้นะคะดิฉันขออนุญาตโชว์ให้ดูโดยที่ไม่ต้องใช้นางแบบนะคะโจทย์วิจัยนี้นะคะเกิดจากว่าวันดีคืนดีค่ะดิฉันนั่งอยู่ในห้องทำงานดิฉันมีคนโทรมาหานะคะแล้วก็พูดว่าอาจารย์มาช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าให้หน่อยสิดิฉันก็ตกใจเอ๊ะดิฉันเป็นเภสัชทำไมให้แก้ปัญหาน้ำเน่าเขาบอกว่าพ่ออาจารย์เป็นคนของประชาชนจริงเหรอฉันก็เป็นลูกพ่อแม่นะมาหาว่าฉันเป็นคนของประชาชนนะคะปรากฏว่าเขาบอกพ่ออาจารย์เป็นข้าราชการไงเอาเพิ่งรู้นะคะว่าเราต้องรับใช้กันขนาดนี้โอเคไม่มีปัญหาฉันไปดูให้คุณก็ได้แต่ฉันไม่รับรองนะว่าฉันจะสามารถแก้ปัญหาได้นะถามไปถามมาค่ะปรากฏว่าที่น้ำเขาเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเกิดจากการที่เขาเอาน้ำมะพร้าวแก่เนี่ยไปทิ้งเพราะว่ามันรสชาติไม่ดีเขาเอาเนื้อมาทำกะทินะคะเขาทิ้งเยอะมากต้องถามว่าแล้วทำไมคุณแม่ไปทำอะไรเขาบอกว่าไปทำบุญมะพร้าว
แต่เชื่อไหมคะหน้าฟาร์มของคุณมะพร้าวเนี่ย1กิโลรับซื้อที่5บาทต้องเลี้ยงเดือนครึ่งไปขาย Tesco Lotus แปรรูปแล้วกิโลละ29บาทไม่คุ้มเลยเขาบอกเขาไม่อยากทำนะคะเราก็ได้รับโจทย์นี้มาเริ่มมาคิดค่ะวุ้นมะพร้าวทำอะไรได้บ้างนะคะในที่สุดค่ะตัวดิฉันคิดว่าสิ่งที่เพิ่มมูลค่าได้มากที่สุดไม่ว่าเรื่องสุขภาพหรือความงามต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมตอนที่ดิฉันอยู่ไฟเซอร์เขาบอกเลยค่ะว่าวัยคนทำงานจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินจริงไหมคะวัยคนแก่จะยอมเสียทุกอย่างขอให้มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเราสู้คิดฉลาดไปเก็บเงินเขามาแต่สิ่งที่เขาเก็บมาตลอดชีวิตดีไหมเขาสอนดิฉันอย่างนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มคิดแล้วค่ะว่าโอเคถ้าเราเอามาแปรรูปเป็นวัสดุทางการแพทย์หรือเราเอามาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางได้ปัจจุบันนี้คนอยากสวยมากกว่ากลัวตายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสู้เอามาแปรเป็นเครื่องสำอางนะคะน่าจะมีมูลค่าสูงแรกสุดค่ะเราก็เลยเอาวุ้นมะพร้าวที่ท่านรับประทานเนี่ยมาปรับปรุงคุณสมบัตินะคะมาทำเป็นมาสมะพร้าวถ้าเกิดท่านเห็นนะคะน้องที่ช่วยเปลี่ยนสไลด์มาช่วยพี่นิดนึงได้ไหมคะถ้าเกิดท่านมองดูนะคะรับรองค่ะไม่ให้แตะหน้านะคะแต่อาจจะอยากแตะก็ได้นะนะคะถ้าเกิดท่านดูผลิตภัณฑ์นะคะดูลักษณะเบื้องต้นค่ะจะเห็นว่ามันไม่ต่างจากมาสกระดาษที่เราเห็นในท้องตลาดเลยใช่ไหมคะแต่นี่มี3ชั้นค่ะน้องกรุณาแล้วให้พี่หน่อยค่ะนะคะอันนี้มี3ชั้นนะคะชั้นนอกค่ะดิฉันเคยให้น้องสาวดิฉันใช้ไปแล้วค่ะน้องสาวดิฉันก็บอกว่าดิฉันโทรถามว่าแตกต่างจากคนอื่นไหมไม่เห็นแตกต่างเลยโปรดักต์พี่หมีก็เหมือนคนอื่นนั่นแหละดิฉันก็เอ๊ะของพี่เนี่ยมันนุ่มๆนะไม่เห็นเลยเป็นกระดาษอ๋อใช่ผิดอันค่ะไอ้ของที่ใช้เนี่ยเอาไปอยู่ในถังขยะแล้วค่ะแต่นี่คือสิ่งที่เราใช้กันทั่วไปคือมาสกระดาษใช่ไหมคะสิ่งที่ฉันมองหาค่ะมันมีชั้นกลางค่ะรบกวนดึงชั้นกลางมานิดนึงนะคะอันนี้คือตัววุ้นมะพร้าวที่ดิฉันทำนะคะจะเห็นว่าไม่แตกต่างจากวุ้นมะพร้าวที่เรากินมากนะดูเวลากันดิฉันจะหมดเวลาแล้วค่ะยังไม่ไปถึงครึ่งเลยค่ะนะคะถ้าเกิดฟังดิฉันไม่จบแบบมันดูซีนี่กองหลีไม่ครบทุกตอนนะคะนะคะนี่ค่ะคือวุ้นมะพร้าวที่เราใช้นะคะจะเห็นว่าแนบผิวมากเลยนะคะเป็นวุ้นชนิดเดียวที่เป็นมาชนิดเดียวที่ท่านสามารถติดหน้าได้เป็นชั่วโมงหลับก็ไม่หลุดนะคะจนกระทั่งท่านตัดสินใจว่าท่านจะถอดนะคะแล้วเราพบว่าคุณสมบัติเนี่ยสามารถบำรุงผิวเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงต้องขอบคุณมากเลยค่ะที่มาเป็นตัวอย่างให้มาช่วยพี่กลายเป็นว่ามาสก์ของเราทูอินวันค่ะส่วนที่เป็นกระดาษให้สามีใช้นะคะส่วนที่เป็นของดีผู้หญิงใช้ค่ะนะคะในราคาเท่ากับคนอื่นจะเห็นว่าจากแนวคิดของเราเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราสามารถแปลได้นะคะจะเป็นproduct ใหม่หรือเป็น innovation ซึ่งไม่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะปัจจุบันถ้าเกิดท่านเคยใช้มาสลังโคมลาแมชูยูเอเมระนะคะ Estee Lauder ของเราทั้งนั้นเราส่งออก5ล้านแผ่นต่อเดือนนะคะจะเห็นว่าแนวคิดง่ายๆเนี่ยค่ะเราสามารถเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงได้เลยอย่าไปบอกใครนะคะเขาขายกันแผ่นเป็นพันค่ะนะคะเขาขายสูงสุดในยี่ห้อนึงขายถึง 4,500 นะจะเห็นว่าจากแนวคิดนั้นไม่เป็นเพียงมาสมะพร้าวค่ะเรายังสามารถทำเป็นแผ่นปิดแผลนะคะเราทำเป็นแผ่นปิดแผลจากไบโอซูลูโลสแล้วเชื่อไหมคะว่าตอนนี้เราทำส่งซัมซุงต้องการทำเป็นจอ LCD ม้วนได้นะคะเขาเอาไบโอซูลูโลสของเราซึ่งมีคุณสมบัติเคยทำมุ้งเท้าใช่ไหมคะจะเห็นว่าเขาสามารถเปลี่ยนสีไปได้เรื่อยๆใสก็ได้ขุ่นก็ได้เกิดจากการใช้ไฮโดรเจนกับออกไซด์กันด้วยเหตุผลนี้ค่ะเขามาติดต่อเราต้องการทำเป็นจอ LCD ม้วนได้เราส่งเขาแล้วนะคะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ค่ะมีคนทำเป็นเซลฟ์คลีนิ่งกลาสสำหรับไฮไรส์บิลดิ้งคือแทนที่จะต้องมีคนขึ้นไปทำความสะอาดตลอดเวลาเขาเอาไบโอซิลลูโลสไปเคลือบติตาเนียมไดออกไซด์นะคะแล้วก็ใช้เป็นกระจกทำล้างตัวเองได้ชำระล้างตัวเองได้นะคะซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้นะคะมาจากวิศวะหมดเลยเพราะถ้าเกิดคอลลาโบเรเตอร์สำคัญขนาดนี้นะคะเขาเป็นคนให้แนวคิดเราใหม่หมดเลยว่าของเราทำอะไรได้บ้างมีคอลลาโบเรชั่นจะเยอะย่อมดีแน่นอนค่ะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะคะที่ดิฉันคิดเสมอเลยนะคะว่าเราจะสร้างนวัตกรรมได้ยังไงก็คือเรามีอะไรประเทศไทยเนี่ยค่ะพอดิฉันกลับมานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของเราคือสินค้าทางการเกษตรแต่เราเนี่ยขายเป็นกิโลใช่ไหมคะเชื่อไหมคะวุ้นมะพร้าวเมื่อก่อนเขาขายกิโลละ5บาทปัจจุบันเขาขายกิโลละ450นะคะเพื่อเอามาทำมาสเราเริ่มคิดแล้วค่ะถ้าเราใช้องค์ความรู้ใส่เข้าไปของง่ายๆนะคะก็เพิ่มมูลค่าได้อย่างมหาศาล
แล้วสิ่งที่เราหลายท่านนะคะถามดิฉันว่าดิฉันจดสิทธิบัตรคุณมะพร้าวที่ไว้หรือเปล่าดิฉันไม่จดค่ะเพราะอะไรคะพอจดเนี่ยตอนนี้จะเริ่มปวดหัวมากมายเพราะอะไรคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดเราต้องเปิดเผยความลับทั้งหมดซึ่งหมายถึงว่าคนที่ต้องการทำตามเราเรียนแบบได้ทันทีใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้ต้องดีลกับต้นสังกัดดิฉันเพื่อขอซื้อสิทธิบัตรมาถ่ายทอดเทคโนโลยีวุ่นวายไปหมดแต่ในทางกลับกันทุกคนถามว่าดิฉันไม่กลัวถูกคัดลอกหรอดิฉันกลับไม่กลัวเพราะว่าทำไมคะประเทศที่มีองค์ความรู้มีเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยไม่มีมะพร้าวค่ะ เราใช้มะพร้าวกันเนี่ยต่อเดือนนี่นะคะประมาณ1ล้านลิตรจะมีจริงๆเหรอคะใช่ไหมคะเราไม่กลัวก็เลยค่ะแต่ถามว่าอินโดมาเลมีไหมมีค่ะแต่เทคโนโลยีไม่เท่าเรามะพร้าวก็หนักขนาดแผ่นยางค่ะโปะลงบนใบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินดิบอยู่แล้วนะคะด้วยเหตุผลนี้ถึงเรียนค่ะถ้าท่านจะมองหานวัตกรรมมองหาสิ่งใกล้ตัวดีค่ะแล้วเนื่องจากนวัตกรรมต้อง scale up ดังนั้นต้องมั่นใจว่าเรามีวัตถุดิบเพียงพอที่จะ scale up ได้โจทย์วิจัยของดิฉันนะคะทุกอันมาจากวัตถุดิบก่อนถ้ามีวัตถุดิบเหลือทิ้งนะคะหรือวัตถุดิบที่ไม่มีมูลค่ามาสร้างนวัตกรรมดีไหมนะคะแล้วสิ่งที่คนไทยทุกคนกลัวคนไทยนี่คือคนถ่อมตัวมากของฉันยังดีไม่พอฉันยังไม่ออกสู่ท้องตลาดดีกว่าฉันยังไม่บอกใครฉันยังไม่ตีพิมพ์ฉันยังไม่ตกโปดิฉันจะเรียนเลยค่ะว่าให้ท่านนึกถึงแบบนี้ค่ะไม่มีงานวิจัยไหนที่ดีที่สุดในโลกนะคะถ้าท่านคิดอะไรได้ท่านออกมาเถอะค่ะนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีเวอร์ชันเดียวตอนที่ดิฉันทำถุงเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะทุกคนก็บอกโอ้มันป้องกันได้แค่บาดแผลผู้ป่วยเบาหวานมีปัญหามากมายเลยอย่างเช่นชาใช่ไหมคะทำไมรักษาไม่ได้เราบอกไม่เป็นไรออกอันนี้ไปก่อนละกันนะคะแล้วถามว่าดิฉันกลัวไหมที่จะมีคนคัดลอกดิฉันไม่กลัวนะคะเพราะอะไรคะดิฉันเตรียมทำเวอร์ชันสองแล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีคนคัดลอกดิฉันแสดงว่าของดิฉันดีแน่ๆจริงไหมคะเหมือนกระดาษทิชชู่เนี่ยโหเมื่อก่อนไม่มีคนใช้กระดาษเปียกเลยค่ะปัจจุบันนะคะพอมีคนเริ่มใช้โอ้โหมีคนก๊อปเต็มไปเลยค่ะทำให้ทุกคนรู้จักกระดาษเปียกแล้วนะคะดิฉันคิดเหมือนกันถ้ามีคนก๊อปถุงเท้าของดิฉันนะคะไม่ต้องห่วงค่ะคุณก๊อปไปเลยดิฉันจะออกเวอร์ชันสองทันทีลดการเกิดบาดแผลและลดอาการชาที่ฉันเตรียมไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดอยากก๊อปดิฉันเชิญเลยค่ะดิฉันบอกสูตรไปแล้วนะคะว่ายูเรียอะไรทำเรียบร้อยไม่ทำง่ายมากไม่ได้ยากเลยนะคะแต่อยากให้ทุกท่านนึกว่าลองทำงานวิจัยเถอะค่ะแล้วอย่าคอยจนท่านถึงที่สุดท่านคิดอะไรออกได้ท่านทำเลยค่ะแล้วก็ออกเลยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แน่นอนที่สุดค่ะการทำงานวิจัยและนวัตกรรมทุกอย่างต้องอาศัยการทำงานหนักค่ะนะคะเราคงไม่สามารถชนะคนอื่นไปได้ถ้าเกิดเราเอาแต่คิดแต่ไม่ทำคนไทยชอบอย่างนี้ค่ะคิดเฉยๆแต่นิ่งแพลนแล้วนิ่งทุกทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำลงมือทำเมื่อไหร่เราทำงานหนักดิฉันเชื่อค่ะทุกคนทำทุกอย่างได้ทำด้วยความชาญฉลาดที่ดิฉันเรียนปัจจุบันนะคะถ้าท่านถามดิฉันดิฉันต้องทำวุ้นมะพร้าวเนี่ยเพื่อส่ง5ล้านแผ่นต่อเดือนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยดิฉันต้องจ้างคนงานกี่คนนะคะ OEM ทั้งนั้นดิฉันขอทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปวช.ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะสอนชาวบ้านทั่วประเทศไทยเลยคะในการทำวุ้นมะพร้าวแบบดิฉันหลังจากนั้นบอกโรงงานที่รับซื้อไว้ด้วยตอนนี้นะคะชาวบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะว่างจะทำนามาทำวุ้นมะพร้าวนะคะแล้วก็ส่งดิฉันได้ของเฉยๆโดยที่ดิฉันไม่ต้องลงทุนนะจะเห็นว่าเราคงต้องคิดค่ะว่าเราจะทำวิธีไหนถึงทำให้เราลงทุนน้อยที่สุดใช้แรงงานที่มีประโยชน์มากที่สุดถ้าตัวดิฉันเองเรียกผู้ช่วยวิจัยเลี้ยงวุ้นมะพร้าววุ้นแผ่นนึงคงประมาณ400บาทปัจจุบันต้นทุนเราอยู่ที่แค่17บาทนะคะเพราะเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่แล้วถ้าเกิดเราวางแผนดีแล้วปัจจุบันสำคัญที่สุดคือความเร็วค่ะเราคงไม่กลัวนะคะเขาจะฉลาดแค่ไหนคติประจำใจที่ฉันเป็นเก่งไม่กลัวช้านะคะกระโดดก็ไปทำเลยค่ะจะเห็นว่าถ้าเราดูนะคะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยค่ะเขาแข่งกันที่1ถึง2กิโลเมตรเขาต้องยอมลงทุนไม่รู้กี่ร้อยล้านเหมือนกันค่ะถ้าเรายิ่งออกเร็วนะคะเราแสดงถึงความเป็นเจ้าตลาดปักธงก่อนโอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็มากขึ้นด้วยและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าปล่อยโอกาสทุกอย่างให้ผ่านไปถ้าดิฉันนะคะไม่เดินไปดูน้ำเน่าเสียในแม่น้ำลำคลองดิฉันก็คงไม่มีแนวคิดนี้เกิดขึ้นดิฉันจะบอกว่าทุกอันไม่จำเป็นต้องเป็นโจทย์และไม่จำเป็นต้องอยู่ในความคิดของเราตลอดเวลาแต่วันนึงค่ะถ้าเราไม่ลืมมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราสร้างนวัตกรรมได้นะคะแน่นอนที่สุดค่ะเราคงต้องมี key to success นะคะไอเดียใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วดิฉัน
เรียนเสมอเลยค่ะเราอยากให้ทำงานเป็นทีมประเทศไทยเราเนี่ยชอบเดินคนเดียวนะคะเมื่อไหร่ไอกลายเป็น W นะคะ Illness กลายเป็น Wellness นะคะเราต้องการคนที่หลากหลายสาขามาร่วมกันคิดมาร่วมกันทำนะคะเรามองหาเอาท์พุตค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่ดิฉันมีประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยก็คือว่าเราต้องหาคนที่คิดเหมือนเราให้ได้ดิฉันเคยไปเจอนักวิจัยนะคะมากว่าจะเจอนักวิจัยที่รู้ใจกันและร่วมฟอร์มเป็นทีมเนี่ยดิฉันเจอมาไม่ต่ำกว่า70คนในที่สุดเหลือเป็นแค่3คนดิฉันบวกกับอีก2เพราะอะไรคะบางคนโจทย์ก็คือว่าเจอหน้าปุ๊บอาจารย์บีช่วยคิดหน่อยทำยังไงถึงจะรวยเร็วที่สุดโอ้โหมันคนละโจทย์กับเราหรือเปล่านะคะเราก็ต้องบายบายกันไปไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ทุกคนต้องคิดต้องใช้แต่เราคงต้องหาคนที่มีจุดหมายเดียวกับเราและจุดสำคัญที่สุดค่ะทุกคนคงต้องมีจริยธรรมนะคะประเทศเราคงจะโกงไปโกงมานี่ก็คงจะจบแค่นี้ไม่ว่าจะมีนวัตกรรมแค่ไหนนะคะก็คงต้องคิดเหมือนกันว่าทำไงเราถึงสร้างนวัตกรรมได้แบบมีจิตสำนึกนะคะความสำเร็จค่ะวัดได้หลายแบบมากความสำเร็จที่ฉันบอกว่าสำเร็จอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จของท่านนะและสิ่งที่ท่านบอกว่าเป็นความสำเร็จก็อาจจะไม่ใช่ความสำเร็จของดิฉันแล้วแต่ว่าเรามองหาอะไรนะแรกสุดนะคะถ้าเราอยู่ในองค์กรของเราเราก็คงมองหาพับลิเคชันหาสิทธิบัตรใช่ไหมคะเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ง่ายที่สุดเมื่อเราอยู่ในองค์การของรัฐนะคะหลายคนค่ะมองหารางวัลดิฉันตอนต้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สุดเอื้อเหมือนกันนะคะตอนนี้กลายเป็นว่ารางวัลทำไมมันง่ายมาได้ง่ายจังจนรู้สึกว่าเอ๊ะรางวัลไหนที่มันยากๆเนี่ยช่วยบอกดิฉันหน่อยดิฉันอยากจะลองรางวัลยากๆนะคะตอนแรกเหมือนที่เรียนค่ะง่ายเสมอหลังจากนั้นเนี่ยมันกลายเป็นมันแรกๆมันยากเสมอต่อไปมันง่ายเสมอนะคะacademic position หลายท่านในที่นี้ก็คงจะมองหาตำแหน่งที่สูงมากขึ้นนะคะก็คงจะเป็นผลตอบรับเหมือนกันหลายคนค่ะเคยบอกดิฉันว่าอยากมี product 1ตัวในชีวิตนะดิฉันเคยมีอาจารย์ท่านนึงค่ะซึ่งดิฉันโคด้วยก็อยู่อินเดียนะคะเขาเป็นอาจารย์มาตลอดชีวิตเขาบอกดิฉันว่าเขายังต้องตีพิมพ์เปเปอร์ตลอดเวลาตอนนี้อาจารย์เกือบอายุ90แล้วค่ะดิฉันก็ถามว่าทำไมอาจารย์ถึงตีพิมพ์เปเปอร์อยู่เขาบอกดิฉันว่าเป็นการบอกเพื่อนทั่วโลกว่าเขายังไม่ตายนะมันเป็นการยากมากเลยเช่นส่งอีเมลถึงคนเป็นร้อยบอกว่ากันดูยังอยู่นะกันดูยังอยู่มันตลกป่ะแต่เมื่อไหร่ที่เห็นเปเปอร์เขาออกแสดงว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ในทางเดียวกันในหางมีคนบอกดิฉันว่าถ้ามีโปรดักต์นะคะออกอยู่ภายใต้ตาสินค้านี้ก็รู้อยู่ว่าฉันยังอยู่ยังไม่ตายไปไหนเลยนะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านคอยบอกเพื่อนก็ได้นะคะปัจจุบันนะคะเมื่อเราเริ่มสูงอายุค่ะไม่รู้จะฝากของอะไรใช่ไหมคะทุกคนต่างมีเพื่อนพร้อมเราจะให้ทองสักก้อนก็คงไม่มีปัญญาใช่ไหมคะปัจจุบันของฝากเนี่ยมักจะเป็นของที่ทุกคนทำเองจริงไหมคะถ้าเป็นของที่ทำเองและเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นของหายากนึกดูสิคะมันจะมีมูลค่ามากแค่ไหนนะปัจจุบันนี้ฉันไปพบใครก็แจกแต่มาสค่ะนะคะเพราะว่าเป็นของที่ทำเองแล้วก็ได้ผลดีนะคะสุดท้ายค่ะคงเป็น acknowledgement นี่เป็นตัวอย่างสินค้าที่ฉันมีอยู่ท้องตลาดนะคะดิฉันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอ่านประวัติดิฉันเนี่ยดิฉันเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางเลือกด้านโปรตีนกาวไหมนะคะดิฉันทำแผ่นปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมทำผิวหนังเทียมจากโปรตีนกาวไหมแต่เนื่องจากวิวัฒนาการมันสูงเกินไปค่ะถ่ายทอดให้คนไทยทำไม่ได้ดิฉันก็เลยต้องถ่ายทอดให้ฝรั่งเศสทำขายไปทั่วโลกนะคะก็จะเป็นแผ่นปิดแผลจากโปรตีนกาวไหมรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำมันรั่วอันนี้นะคะจะเป็นมาสก์ที่ดิฉันให้ท่านดูค่ะจะเป็นมาสชนิดเดียวในโลกที่สามารถทำมาสคอได้นะคะเพราะว่าทำยังไงก็ไม่หลุดนะคะถ้าเกิดเป็นกระดาษอะไรต้องนอนนะคะของดิฉันนางแบบก็คอเย้ายาวจริงตั้งตรงก็ยังไม่หลุดเลยนะคะแล้วเราก็ได้รับโจทย์แปลกๆเรื่อยๆค่ะเราได้รับโจทย์จาก 7-Eleven เขาอยากจะทำ iPad ลักษณะนี้ค่ะแต่เขาต้องการขายที่7ราคา29บาทนะ29บาทแสดงว่าเราต้องส่งเขาเนี่ยนะคู่หนึ่ง29บาทเราต้องส่งเขาเนี่ยไม่เกิน14บาทโหดมากเลยนะคะ14บาททำได้ยังไงเนี่ย14บาทฉันก็คิดโจทย์ตั้งนานมาทำยังไงดีนะคะเราก็มาคิดว่าถ้าเราจะส่งเขา14บาทได้เนี่ยรวมค่าขนส่งของตีคืออะไรเนี่ยเราต้องมีต้นทุนไม่เกิน5บาทไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เชื่อไหมคะถ้าเราเอาวุ้นมะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำเป็นที่ปิดตาอย่างเดียวเราก็คงทำไม่ได้กับ5บาทถ้าเห็นนะคะที่ปิดตาทุกครั้งจะต้องมีดวงตาที่ต้องตอกทิ้งใช่ไหมดิฉันก็เริ่มปอกดวงตาใหญ่ขึ้นเอาไอ้สิ่งที่ทิ้งเนี่ยค่ะมาทำเป็นหยินหยางนะคะแล้วก็บอกว่ารู้จักหยินหยางไหมข้างหนึ่งข้างซ้ายข้างหนึ่งข้างขวาเชื่อไหมคะเราสามารถทำได้จากของที่เหลือทิ้งเพราะเรามีทิ้งเป็นล้านคู่ทุกเดือนนะคะต้นทุนเราแค่10ตังค์ซีรั่มเราอีกบาท20ตังค์กลายเป็นว่าสิ่งที่เราต้องการคุมเนี่ย
เหลือแค่บาท30ตังค์เราส่ง29บาทได้เลยค่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะเกิดจากการคิดต่อยอดนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายเห็นแล้วไม่กล้าใช้เลยใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่ท่านไม่ต้องตกใจค่ะดิฉันแปลสภาพออกมาเป็นแบบที่ท่านเห็นนะคะชาวบ้านจริงๆค่ะที่ทำเมื่อก่อนดิฉันไปเนี่ยก็มีกระต๊อบหลังเดียวปัจจุบันเขาเลี้ยงวุ้นมะพร้าวดิฉันเนี่ย14 ไร่นี่เจ้าเดียวนะคะนะคะจะเห็นว่าชาวบ้านล้วนๆเลยค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์แท้ๆเลยค่ะการตัดให้มาเมื่อก่อนดิฉันก็ไฮเทคเนาะนะคะคิดใช้เลเซอร์ตัดค่าตัดโดยใช้เลเซอร์แผ่นหนึ่งคือ16 บาทนะคะแพงมากเลยวันหนึ่งเราเดินผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตเออก็มีเครื่องตัดแฮมน่าสนใจนะคะเราก็ลองขอเขาว่าเอาเครื่องตัดแฮมมาตัดวุ้นมะพร้าวให้เราได้ไหมเชื่อไหมคะออกมาบางมากๆนะคะแต่ยังบางไม่พอมาคิดต่อในเมื่อมีเครื่องตัดแฮมทำไมจะไม่มีเครื่องบดปลาหมึกจริงไหมคะหลังจากนั้นผ่านจากตัดแฮมปุ๊บมาบดปลาหมึกต่อเลยค่ะได้บางที่สุดในโลก3 มิลลิเมตรนะคะกลายเป็นโปรดักต์มากมายมาสหน้านะคะมาสคอมาสหนวดมาสตามาสแก้มปัจจุบันมีคนขอให้ทำถูกต้องเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าขายดีมากปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น Brazilian Wax นะคะออกมาเขาออกแบบมาที่เชิงกระโปรงเป็นรูปกระดูกปิดด้านหน้าสำหรับผู้ชายปิดด้านหลังสำหรับผู้หญิงกลายเป็นว่า1 กระดูกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายขายดีมากๆค่ะแล้วก็มีคนเอาไปทำเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแผ่นปิดแก้ปวดนะเซนคือยูเนี่ยรับไปทำเป็นแผ่นปิดแก้ปวดเนี่ยจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ออกมามากมายจากของอย่างเดียวอันนี้เป็นถุงเท้านะสำหรับผู้ป่วยหวานคนก็บอกดิฉันว่าเอ๊ะมองไม่เห็นถุงเท้าเลยจริงๆถุงเท้าพลาสติกนะคะเราใช้ครั้งเดียวทิ้งค่ะเพราะว่าแน่นอนถ้าเกิดมีบาดแผลอยู่แล้วใส่ก็คงจะมีโอกาสติดเชื้อได้ใช่ไหมคะก็ใส่ครั้งเดียวทิ้งถุงเท้ายักษ์หรือเปล่าเนี่ยถูกต้องค่ะถุงเท้ายักษ์เพราะว่าดิฉันต้องการทำ one size fit all บอกแล้วค่ะการทำ large scale ยิ่งเรามีข้อจำกัดน้อยยิ่งดีมีคนบอกดิฉันว่าทำไมไม่ทำเท้าเด็กเท้าผู้ใหญ่เท้าผู้หญิงเท้าผู้ชายโอ้ดิฉันต้องมีสต็อกเท่าไหร่กันคะแต่ถ้าดิฉันคิดทำลักษณะนี้จะเห็นว่าดิฉันมีเทปให้ติดค่ะติดปุ๊บเป็นขนาดเท้าคุณเลยใส่แค่2 ชั่วโมงเท่านั้นเองจะหวังอะไรกันมากมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราสามารถเปลี่ยนราคาได้มากมายเลยค่ะนะคะจากเดิมที่เขาขายเป็นคู่100-200ต้นทุนเราไม่ถึง40 บาทนะคะนี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคยเห็นคู่แคปไหมคะดิฉันก็เป็นคนคิดเคยเห็นป้าไหมคะยากระดูกตั้งดิฉันก็เป็นคนคิดค่ะนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะคะเวอร์ชันเก่าก็เลยค่อนข้างมีน้อยของใหม่มากมายนะคะแน่นอนที่สุดค่ะการที่เอามาทำเป็น commercial product สิ่งที่เรามองหาคือความง่ายเหมือนที่ดิฉันเรียนค่ะถ้าเกิดดิฉันต้องใช้เลเซอร์ตัดมูลค่าสูงขึ้นเท่าไหร่ถ้าเกิดของที่ท่านคิดโอ้โหตีพิมพ์เปลี่ยนโยงเปลี่ยนยีนเนี่ยมาทำเป็น commercial product ยากมากอย่ามองของไกลตัวเลยค่ะมองของใกล้ตัวดีกว่าเป็น consumer product ที่ใช้กันอยู่ทุกวันลักษณะนี้ค่ะจะทำให้ง่ายขึ้นเยอะนะคะ marketing ก็เหมือนที่เรียนค่ะเราคงต้องหาวิธีในการทำ marketingนะคะเอาตัวท่านเองดีไหมนะคะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะคะพวกนี้ค่ะจะสามารถทำให้เกิดมาร์เก็ตติ้งที่ดีและยั่งยืนได้